เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ5ธันวาคม2542หมู่ที่8ตำบลโคกสตออำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสมีกลุ่มบ้านในเขตบริการ3กลุ่มบ้านได้แก่บ้านตะบิงรูโต๊กบ้านธนุสินและบ้านไอจาดา ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษาถิ่นมาลายูการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านการเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในคันบานดาพบว่าทั้ง3กลุ่มบ้านมีหญิงตั้งครน48คนคลอดแล้ว25คนปลอดภัยและมีพัฒนาการสมวัยทุกคนมีครูตอชดอช่วยแนะนำให้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้นมแม่อย่างน้อย6เดือนมอบไข่ไก่พืชผักและให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการอาหารที่มีประโยชน์ ด้านการศึกษาของนักเรียนพบว่าผลการประเมินเ t ชั้นป .3 คะแนนเฉลี่ยทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศส่วนผลการประเมินโอเน็ชั้นป .6 ทั้ง4กลุ่มสาระวิชาต่ำกว่าระดับประเทศแต่มีแนวโน้มการพัฒนาและจัดก,การเรียนรู้ที่ดีขึ้น แนวทางการพัฒนาเช่นกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนและใช้สื่อจากห้องสมุดจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายพบว่านักเรียนสนใจอ่านหนังสือนิทานอ่านออกเสียงเลานิทานให้น้องฟังได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและคลิดป,ประดิษฐ์ของเล่นตามจินตนาการในนิทานกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อช่วยสอนเช่น DLTV และ YouTube นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการอบรมโอเน็ตแคมป์แบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาด้านวิชาการเกษตรโรงเรียนจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติปลูกผักกินใบปลูกไม้ผลเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดเทศและเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนมีแหล่งน้ำสองแหล่งเพียงพอต่อการบริโภคและการเกษตรคือฝายเก็บน้ำโครงการจัดหาน้้ำสนับสนุนโรงเรียนตอชอดอการท่าอากาศยานและน้ำฝนจากธรรมชาติ ด้านการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้จัดครูเข้าไปในชุมชนเพื่อให้คําแนะนําผู้ปกครองมอบพันกล้วยและมะละกอทดลองปลูกจำนวนสิบครอบครัวพบว่าเจริญเติบโตดีเก็บผลผลิตจําหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น7ครัวเรือนมีผลผลิตไว้รับประทานและลดค่าใช้ใจ่ายได้3ครัวเรือนทั้งนี้ประชาชนบ้านไอจาดาประกอบอาชีพทําสวนยางพาราสวนผลไม้รายได้ไม่เพียงพอประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรตกต่า จึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านไอจาดามีสมาชิก22คนทำกล้วยฉาบจำหน่ายผ่านร้านค้าชุมชนและสหกรณ์โรงเรียนแต่รายได้ยังไม่พอจึงคิดที่จะรับซื้อมะพร้าวซึ่งมีมากในชุมชนคั้นเป็นกะทิจำหน่ายให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้า ในการนี้สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีทรงทราบถึงความต้องการของชุมชนได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบ้านไอจาดาให้มีอาชีพเสริมสร้างผลผลิตจากชุมชนเพื่อชุมชนต่อไป การพัฒนาให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์ทั้งแก่เยาวชนและคนในชุมชนจำเป็นต้องเข้าใจบริบททางสังคมของพื้นที่นั้นๆและปรับให้สอดคล้องเพื่อให้งานก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆสามารถร่วมมือสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีจะเห็นได้ว่านักเรียนต่อชะดอกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นมีโอกาสใช้เทคโนโลยีสืบค้นและเรียนรู้ที่ทันสมัยทันยุค กระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือและสนุกกับเพื่อนๆ